Flying Bats Australian Women Soccer Team Featuring 5งไฟฟ์ไม่พร้อมไฟฟ์ r s านส์เ a ล a m i d t t i g h security after going undefeated all season ทีมฟุตบอลหญิงประเทศออสเตรเลียประกอบไปด้วยออผู้หญิงข้ามเพศ5คนชนะการแข่งขันในรอบ สุดท้ายก่อนที่หน้านี้เนี่ยทั้งฤด,ดูกาลไม่แพ้เลยไมย้แต่นัดเดียวเอ่อครับ <laughs> อันนี้มันจากเดลี่เมลเลยอะ่ะมันไม่น่าจะเป็นข่าวปลอมปะหรือเปล่าวะวันนี้เลยวันนี้เลยยี่สิบหกออกัสเพิ่งข่าวล่ามาแรงเลยไม่ใช่ข่าวเก่าคือไอ้คำว่า t r a น s นี่คือ,อยังไงเป็นเป็นผู้ชายมาก่อนแล้วมาเป็นผู้หญิงหรือว่า ก็เป็นผู้หญิงเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นโครโมโซม XY แบบนักมวยโอลิมปิกแล้วเป็น A AS คืออะยวะภายนอกเป็นอาเพศหญิงเอ่อผมไม่รู้เหมือนกันแฮะโอ้นี่เขามีเขามีเว็บของเขาเลยด้วย theflyingbats.com นี่คือโลโก้ทีมก็เป็นแบบว่าด้านล่างมันเป็น ทงสีลุ้งเลยนะแล้วเขาภูมิใจนำเสนอเลยเป็น b i g g e s t lgbtqia+ นี่ขาดตัว n นะขาดตัว n นะครับอันนี้อะพี่น้เขาบอกว่าเป็น lgbtqia+ แล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องอย่าลืมคำว่า so g e s o g e c ด้วยนะครับผมดูก่อนมีเปล่าอะไม่มีได้ยังไงไม่มีได้ยังไงแบบนี้แย่และ แย่แล้วนะนี่คือจะบอกว่าเป็นทีมฟุตบอลที่สนับสนุนความแตกต่างทางเพศสภาพแต่ว่าไม่มีคำว่า s o จ i e ี s อแล้วก็ใน LGBTQIA นี่ไม่มีตัวเนะคือเป็นเออเป็นคลับฟุตบอลที่รวมเอาผู้หญิงแล้วก็นอนไบเลอรี่นะครับบนโลกนี้นะก็คือเรียกว่านี่ยังว่าเป็น Biggest นะครับเป็นคลับที่ใหญ่ที่สุด whether you are brand new to football or returning after some time away or are a die-hard fan who can recite the offside rule backwards there is a team at the flying bats for you นี่มีบอกด้วยว่าเป้าหมายของทีมคืออะไรไม่มีเมนนะครับแต่ชายเป็นใหญ่นะ ปัญญาของเรานั้นง่ายเพียงแค่นิดเดียวเล่นฟุตบอลเพื่อความดีเล่นฟุตบอลสำหรับทุกทุกคนก็คือจะเป็นเด็กก็ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นใครก็ได้นะครับฟุตบอล for good ฟุตบอล for all ไม่มีการแบ่งแยกสำหรับการเล่นฟุตบอลเราทุกคนสามารถเล่นด้วยกันได้หมดประวัติของเราทีมถูกก่อตั้ง ในปีคศ1 9 8 5งเ้าห้าโห่นี่แต่ก่อนผมเกิดอีกนะทีมนี้นี่มีบทมาอย่างยาวนานนะครับเกือบ40ปีแล้วนะครับเนี่ยเรียกว่าเป็นเออเป็นทีมสำหรับคุยก็คือสำหรับชาวข้ามเพศที่เก่าแก่ที่สุดนะโอ้เป็นทีมนอนโปรฟิตด้วยนะครับไม่ได้แสวงหาผลกำไรนะผมสงสัยอย่างหนึ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเป็นกระแส มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นกระแสในต่างประเทศไปอย่างมากเลยก็คือเหมือนว่าเออ่ชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งเขาไม่สามารถให้คำนิยามคำว่าผู้หญิงได้ถ้าคุณจำกันได้เนี่ยมันจะมีกระแสแบบว่ามีคนเดินไปตามท้องถนนถือไม้ถือกล้องครับแล้วก็เดินไปถามผู้คนตามท้องถนนว่าเอออะไรคือผู้หญิงครับ แล้วก็ไม่ไม่ค่อยเ,อเรียกว่าแต่ละคนก็ไม่ไม่สามารถให้คำนิยามเพศหญิงได้ไม่สามารถให้คำนิยามได้ว่าผู้หญิงคืออะไรหรือต่อให้มีการให้คำนิยามมาคำนิยามของแต่ละคนก็เออก็ก็ไม่เหมือนกันก็ก็เลยงงว่าแล้วสรุปแล้วแล้วเพศหญิงคืออะไรถึงขั้นที่ว่า ตอนนั้นะ่ะผมจําได้เลยว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากถึงขั้นที่ว่ามีการคุยกันในอสภาผมผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามีมีการคุยกันในสภาเลยคือคือในสภาของอเมริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสภาใหญ่สภาเดียวเหมือนของในไทยเพราะแต่ละรัฐมันก็จะมีเหมือนเป็นสภาแยกบางท้าาผมจำไม่ผิดแต่คุณคิดดูว่าคุยกันแบบเป็นทางการถ่ายทอดสดอะ คุณคุณลองอ่าคุณคุณลองจินตนาการว่าในไทยก็ได้คุณลองจินตนาการว่าในไทยอ่ะรัฐบาลไทยม่งเปิดสภามีสสสวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนตั้งคําถามขึ้นมาว่าอะไรคือผู้หญิงแล้วคนในสภาตอบไม่ได้คุณคุณว่าไงคุณคุณว่าคูณได้เป็นแบบนั้นไหมคุณคุณจะรู้สึกบอกว่าแบบเชื่อประเทศกูมัน มันมันอยู่ในมันอยู่ในกร,รม,มือของคนพวกนี้เหรอวะหรือคุณจะรู้สึกว่าแบบเออมันก็ผู้หญิงก็นิยามได้ยากจริงๆนะคือเราก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เกิดมาแบบตั้งแต่เด็กจนโตเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคืออะไรผมก็เลยสงสัยว่าไอการที่เขาบอกว่าเขาเป็นคอลับฟุตบอลสําหรับผู้หญิงแล้วก็ชาวนอนไบเลอรีเนี่ยเขาหมายถึงใครวะทำไมไมันถึงเป็นประเด็นเหรอครับ เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมตอนนั้นไม่ถึงเป็นประเด็นก็เป็นเรื่องที่หน่าพิศวงยิ่งนักนะกับการที่ <c oughs> ว่าอยู่ๆ <c oughs> คนบนโลกก็ไม่สามารถให้คํานิยามคาว่าผู้หญิงได้แน่นอนมันไม่ใช่ทุกคนครับผมไม่ได้จะบอกว่าทุกคนให้คํานิยามไม่ได้นะแต่ตอนนั้นนมันมันถึงขนาดว่าแบบเฮ้ยโหในสภามีการแบบพูดคุยกันอ่ะคือเอาง่ายๆอ่ะคนที่ออกมาบอกว่า อยากจะเรียกร้องสิทธิให้ผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายหรือก็คือชาวเฟมินิสต์ไม่สามารถให้คำนิยามได้ว่าผู้หญิงคืออะไรคุณลองใช้แบบว่าสปากเกตตี้ที่มันพันกันอยู่ในหัวของคุณอะ <c oughs> แบบว่า <c oughs> คิดดูว่วา <c oughs> เราต้องการให้ผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายเราต้องการสิทธิเราต้องการความเท่าเทียมเราต้องการความเป็นธรรม ผู้หญิงคืออะไรครับเอ๊ะไม่รู้ว่ะเอ๊ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้หญิงคืออะไรแต,แต่ว่าต้องการให้สิทธิของผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชาย คือเรื่องนี้พอพอย้อนคิดกลับไปทีไรว่าสปากเกตตี้ในหัวของผมมันก็มันก็ยุ่งเหยิงไปหมดมันก็พันกันไปหมดเออมันก็เปื่อยยุ่ยเหมือนแบบโดนต้มมานานผมย้ําอีกครั้งนะมันไม่ใช่ทุกคนนะที่ไม่สามารถตอบได้แต่ก็ส่วนใหญ่คนท,คนที่คนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิให้เพศหญิงตอบไม่ค่อยได้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าชงนมากๆคนปกติมันต้องตอบกันได้ แต่คนที่เป็นเฟมินิสต์แม่งตอบไม่ได้หรือถ้าตอบก็จะได้คำตอบประมาณว่าเอ่อก็ใครก็ได้ที่ระบุว่าตัวเองเป็นเพศหญิงอะค่ะซึ่งก็แม่งเป็นคำตอบที่เออคือถ้าคุณตอบแบบนั้นอะเหมือนแบบเออแล้วอะไรคือผู้ชายอะก็ใครก็ได้ที่กำหนดว่าตัวเองเป็นเพศชายแล้วอะไรคือกระเทยใครก็ได้ที่กำหนดว่าตัวเองเป็นกระเทยแล้วอะไรคือหมาใครก็ได้ที่กำหนดให้ตัวเองเป็นหมาอย่างนี้คือมึงมึงจะมึงจะมี มันจะมีแยกเพศไปทําไมวะว่าแบบคนนี้เป็นผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นตูดเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นทอมเป็นดีเป็นหมาเป็นแมวเป็นแบบเฮลิคอปเตอร์เป็นรถถังอะไรเงี้ยเป็นแม่มดน้อยโดเรมีมันก็ มั่ก็ไม่ต้องแยกแล้วป่ะก็โผล่ <P ol k> ไม่รู้ว่ะ